โอกาสเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวนะครับว่าเขาจะอยู่กรุงเทพอยู่ต่างจังหวัดอะไรอ่ะมันอยู่ที่ตัวเรามากกว่าถ้าคุณเก่งจริงอ่ะคุณเป็นเพชรอยู่ที่ไหนคุณก็เป็นเพชรครับมันไม่เกี่ยวว่าคุณจะอยู่กรุงเทพแล้วคุณจะได้รับโอกาสก่อนสุดท้ายแล้วคนที่ได้รับโอกาสก่อนก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะสำเร็จก่อนคุณถ้าคุณยังขยันมุ่งมั่นทางการฝึกซ้อมต่อไปยังถูกวิธีนะผมคิดว่าโอกาสอ่ะมันเปิดกว้างสำหรับคนที่อดทนมากพอที่จะไปถึงเป้าหมายมันไม่เกี่ยวหรอกว่าคุณจะอยู่ตรงไหนก็ตามในคนที่เขารักฟุตบอลนะมันทั่วประเทศแหละแต่ถ้าคุณรักมันมากพอเดี๋ยวความสำเร็จเป้าหมายเดี๋ยวมันถึงของคุณเองขอให้คุณอดทนแล้วให้มันไปถึงเส้นชัยอ่ะผมว่าโอกาสมันเปิดกว้างครับสำหรับคนที่มีความอดทนแล้วรู้จักรอให้มันถึงวันนั้นคุณจะอดทนรอได้แค่ไหนแค่นั้นเองครับผมมาโค้ชบอยครับวุฒิศักดิ์มณีสุขครับทำฟุตบอลอะคาเดมี่อยู่ที่จังหวัดนครปฐมครับชื่อว่ามณีสุขฟุตบอลอะคาเดมี่ครับอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมครับผมถามว่าเราฝึกรูปแบบยังไงอะไรยังไงเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างอะไรมากครับแต่ว่าความใส่ใจรายละเอียดความอะไรเงี้ยผมว่าที่มณีสุขของเราเนี่ยค่อนข้างเป็นที่ใส่ใจมากเพราะว่าเหมือนกับเด็กของเราเนี่ยเป็นเด็กบางทีเด็กถ้าเราดุเขามากหรือว่าใจอ่อนกับเขามากเงี้ยเขาก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยผมว่าการยืดหยุ่นความสมดุลอะไรเงี้ยมันก็สำคัญในการทำฟุตบอลเด็กเพราะว่ารูปแบบต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันผมเชื่อนะว่าทุกคนอ่ะทุกที่อ่ะมันมีวิธีการสอนนะมันไม่แตกต่างกันมากครับอยู่ที่ว่าความใส่ใจและรายละเอียดของเราอ่ะมันอยู่แค่ไหนใครมากกว่ากันจุดนั้นน่ะมันเป็นจุดสำคัญที่จะทำให้เด็กประสบความสำเร็จมากกว่ากันครับผมคิดว่าตอนนี้ฟุตบอลไทยกับเด็กเนี่ยมันพัฒนามาค่อนข้างไกลแล้วในเรื่องของอะคาเดมี่ด้วยอะไรด้วยเนี่ยแล้วก็ผู้ปกครองอ่ะที่เขาสนับสนุนลูกอ่ะที่เล่นฟุตบอลอ่ะเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นเรื่องที่ดีหมายถึงเราก็ยังมีทรัพยากรที่ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีคุณภาพนักฟุตบอลที่มันดีขึ้นเรื่อยๆแต่เราอย่าเพิ่งไปคาดหวังเลยว่าลูกเราอ่ะจะต้องเป็นนู่นเป็นนี่ผมว่าเพราะสุดท้ายแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าลูกเขาเป็นอะไรสำหรับผมตัวผมนะถ้าผมมีลูกนะลูกคุณเคยคิดกลับไปวันที่คุณเอาลูกมาเลี้ยงผมไหมคุณบอกว่าลูกคุณหอบลูกคุณไม่สบายยังต้องมาฉีดยาพ่นยาทุกทีเลยวันนี้ลูกคุณเริ่มแปรบอลไปแล้วคุณเริ่มเปลี่ยนทัศนคติแล้ววันนี้ลูกคุณเริ่มยิงประตูเขาได้แล้วคุณเริ่มจะมีความผมจะย้อนกลับไปว่าคุณจำวันแรกที่คุณมาได้ไหมเป้าหมายของคุณคืออะไรนั่นคือผลพลอยได้แล้วลูกคุณสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนี่ยวันนี้ลูกคุณเตะบอลได้เนี่ยเป็นผลพลอยได้ของคุณแล้วอีกหน่อยคุณไม่ต้องเสียค่าเทอมลูกคุณได้ทุนเรียนเนี่ยมันก็เป็นผลพลอยได้อีกแล้วคุณไม่ต้องมาเสียค่าเทอมประหยัดเงินในการใช้จ่ายของคุณไปสุดท้ายแล้วถ้ามันจะเป็นโบนัสของคุณลูกได้เล่นไทยลีกหรือปฏิทินชาตินะมันก็เหมือนคุณถูกหวยรางวัลที่หนึ่งละสิ่งอะไรต่างๆมันก็จะตามคุณมาซึ่งมันจะไม่กี่คนบนโลกใบนี้หรอกที่คุณจะถูกรางวัลที่หนึ่งผมเหมือนคนค่อนข้างดุเด็กนะใส่เหมือนกับว่าใส่ใจเด็กตลอดเพราะว่าทุกครั้งที่ผมจะจดจำเด็กได้ทุกวันเลยตั้งแต่วันแรกที่เขามาหาผมนะจนวันนี้ผ่านไป1เดือน2เดือน3เดือนเนี่ยถ้าใครไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะไม่พัฒนาผมให้เขาไปเรียนที่อื่นนะเพราะว่าอยู่กับผมไม่สามารถพัฒนาเขาไปต่อได้แล้วถ้าไปอยู่ที่อื่นเขาอาจจะพัฒนาก็ได้เหมือนบางคนเด็กไปอยู่ที่อื่นมา 2-3 ปีเขาบอกโอ๊ยไม่เห็นเก่งเลยทำไมอยู่คอสบอยเด็กมีความพัฒนาเด็กมันจะมีช่วงที่พัฒนาอยู่แล้วก็เหมือนว่าเอ้ยมันเริ่มชินแล้วเริ่มไม่มีอะไรตื่นตาตื่นใจเริ่มใจเขาก็อาจจะเปลี่ยนที่เรียนก็ได้อาจจะเปลี่ยนที่เรียนก็ได้มันไม่แปลกแต่ผมค่อนข้างที่จะใส่ใจแล้วจดจำเด็กทุกคนว่าเฮ้ยคุณวันแรกคุณมาเนี่ยคุณเป็นไงเดือนนี้คุณเป็นไงเดือนนี้คุณเป็นไงเราก็จะมาคอยบอกเด็กตลอดไม่ใช่ว่าซ้อมผ่านแล้วผ่านเลยดุเขาแล้วก็ต้องมีเหตุผลเขาพอดุเขาปึ้งผมก็จะบอกเขาว่าอย่างนี้ดีกว่านะถามว่าเด็กไม่ผิดนะครับบางทียกตัวอย่างง่ายเหมือนกับว่าเล่นบอลเนี่ยเขาหลุดมา2-1มีประตูมีของเราเนี่ยหลุดไป2คนเขาเลือกที่จะยิงถ้ายิงเข้ามันก็ไม่จบแต่ถ้าเข้ายิงไม่เข้าล่ะผมก็เลยบอกเขาว่าเฮ้ยเองยิงไม่ผิดนะมีโอกาสเองยิงก็ถูกแล้วแต่เองส่งดีกว่าไหมผมว่ามันจำเป็นนะเพราะว่าประสบการณ์อะอย่างที่บอกประสบการณ์หาซื้อไม่ได้เด็กคนเด็กไม่เป็นเลยคุณปล่อยเขาลงไปในสนามเนี่ยแค่เขาไปเหยียบเอาแค่เขาโดนบอลทีเนี่ยโอ้โหพ่อแม่เขาดีใจแล้วนั่นแหละแล้วผมถามว่าถ้าเราไม่ให้เขาอะแล้วเขาจะโดนบอลไหมทีเนี่ยมันก็ไม่โดนนะวันนี้เขาจะโดนทีได้
อาทิตย์หน้าเขาอาจจะโดน2ทีก็ได้เราก็ไม่รู้งานอนาคตมันเป็นไงแต่สุดท้ายแล้วคุณจะโดนยิงเท่าไหร่อ่ะถ้าทุกคนแฮปปี้ผมว่ามันไม่มีปัญหาอะไรครับมันเราถ้าเรารับในความพ่ายแพ้ได้อ่ะวันนี้คุณอาจจะโดนยิงเขา20-30เดือน6เดือนต่อไปเหลือ10-0เอ้ยอีกปีนึงเอ้ยเรามาเสมอเขาได้นั่นน่ะเราก็แสดงว่าเราเห็นถึงความพัฒนาของเด็กเหมือนกันกลายเป็นนักฟุตบอลอาชีพเนี่ยสมัยก่อนอายุ18ผมเล่นบอลไทยลีกเนี่ยเจอกับทหารอากาศอย่างเงี้ยเจอทางเทพเจอทหารอากาศเจอโอ้โหลงมาทีเจอพวกคนที่เขาเก่าๆกว่าจะผ่านได้โดนทั้งมือทั้งเท้าโดนทั้งผมถึงบอกว่าถ้าเรามีความอดทนแล้วมีจิตใจที่มันเข้มแข็งเดี๋ยวมันจะผ่านไม่ได้พวกเนี้ยหรือว่าแม้กระทั่งเราไปอยู่สโมสรเราไม่ลงมัวแต่ไปนอยโค้ชงอนโค้ชโหยมันก็โอกาสลงมันก็ปิดไปเลยแต่ถ้าเรามีความอดทนเราสู้เราซ้อมหนักเราอย่างเงี้ยผมคิดว่าโอกาสมันก็เปิดกว้างวันใดวันหนึ่งอ่ะอยู่ที่เราโอกาสตรงนั้นจะมาถึงแล้วเราเก็บฟาวล์ห้าทีมันก็มีความหมายครับสำหรับนักฟุตบอลอาชีพมันเปลี่ยนชีวิตคนได้นะครับห้าทีนะเนี่ยผมถึงเน้นย้ำถึงความอดทนมากกว่า